รีเจียนนะครับอย่างเงี้ยอย่าง1ชิ้นที่เป็นสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับเราเรียกว่ารีเจียนนะครับสมมุติว่าถ้าผมลากอันนี้มาใหม่อีกอันนึงอย่างเงี้ยก็คือฝ่ายชิ้นเนี้ยมี2รีเจียนนึกออกใช่มั้ยฮะนะครับแต่ว่า2รีเจียนเนี่ยอยู่ในแทร็กเดียวกันไม่งงนะครับนะครับแทร็กก็คือแทร็กนี่จะหมายความว่าเสียงที่มีอยู่ในเนี้ยมันมีกี่เสียงที่วิ่งพร้อมๆกันนะครับทีนี้หลักการของเหมือนเลเยอร์ทีนี้หลักการของเสียงก็ไม่มีอะไรครับก็คือว่าไอตัวโปรแกรมตัวเนี้ยมันก็จะเล่นเสียงทุกเสียงที่ไอเส้นนี้มันวิ่งผ่านคือไอเส้นเนี้ยเส้นตัวเนี้ยนะครับ playhead เนี่ยครับเส้นที่เล่นเนี่ยมันวิ่งผ่านกี่เสียงก็ตามก็จะเล่นพร้อมกันหมดนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการมิกเสียงก็คือผสมเนี่ยก็เหมือนกับเวลาเราเอาเลเยอร์ของเอฟเฟกต์นะครับมาวางกี่อันก็ตามก็จะเล่นตามนั้นนะครับก็คล้ายๆกันนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นเป็นสีตรงนี้ก็คือเป็นรีเจียนนะครับรีเจียนก็คือเป็นลักษณะของตัวข้อมูลของเสียงนะครับทีนี้ที่เราเห็นนะครับตรงนี้มันก็จะมีตัวนี้ที่เป็นแทร็กของเสียงแล้วก็มีแท็กภาพตรงนี้ก็คือเป็นวิดีโอแทร็กนะครับก็น่าจะทางนี้น่าจะใช้บ่อยนะครับก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือวิดีโอแทร็กเนี่ยก็คือเราอิมพอร์ตไฟล์วิดีโอนะครับที่เราถ่ายเสร็จหรืออะไรก็ตามซึ่งไฟล์วิดีโอที่จะเข้ามาเนี่ยก็คืออาจจะต้องจำกัดเรื่องนามสกุลนิดนึงก็คือเป็นนามสกุลอะไรก็ได้ที่ QuickTime เปิดได้นะครับเช่น AVI หรือ MOV นะครับถ้าเป็นพวก WMV อะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้นะครับคือต้องเป็นที่คือถ้าให้ชัวร์เนี่ยก็คือเนื่องจาก Pro Tool มันจะไปสั่งไอ้ QuickTime เล่นนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะเทสก่อนว่าวิดีโอเราเปิดอันไหนได้ไม่ได้เนี่ยให้ลองเอา QuickTime มาเปิดดูก่อนถ้า QuickTime เปิดได้คือใช้ได้นะครับอันนี้คือหน้าต่าง Edit นะครับหน้าต่างอีกอันนึงคือหน้าต่างมิกซ์นะครับตัวนี้จะเหมือนมิกเซอร์นะครับมันจะเป็นมิกเซอร์แบบที่เราสามารถที่จะกำหนดได้นะครับว่ามิกเซอร์เราเนี่ยจะมีกี่ชั้นแนลปกติมิกเซอร์โดยทั่วไปก็คือมันก็จะแล้วแต่ก็มี8ก็มี12 16อะไรเงี้ยนะครับแต่นี้เราสามารถเป็นเลขคู่เลขคี่ได้หมดนะครับนะก็อันนี้ก็ไว้สำหรับในการมิกเสียงนะครับในการปรับนะครับปรับเสียงนี้ดังเสียงนี้เบาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับอันนี้ก็คือตรงที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเป็นปุ่มเลื่อนนะครับปุ่มเลื่อนสำหรับเสียงทั่วไปนะครับในการปรับเสียงนะครับซึ่งการเรียงมันเนี่ยมันจะเรียงสมมุติว่าถ้าบน edit เนี่ยมันเรียงจากบนลงล่างก็คือบนเป็น1 2 3นับไปอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้มันจะเรียงจากซ้ายไปขวาก็คือ1 2 3 4 5 6นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวเนี้ยอย่างแท็กตัวนี้ชื่อ L215 A31 เนี่ยเห็นมั้ยครับอันที่1ก็จะเริ่มที่ทางซ้ายอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะโอเคทีนี้ในส่วนของเรื่องของโปรแกรมนะครับก็โดยปกตินะครับก็จะมีดูตรงหน้า edit นี้ก่อนนะครับทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าโดยจริงๆเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าต่างวิดีโอมาให้1อันนะครับเวลาที่เราเปิดไฟล์วิดีโอเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าต่างมาให้1อันเดี๋ยวผมย้อนกลับไปตอนเริ่มต้นเลยดีกว่านะว่าทำยังไงนะสมมุติว่าเมื่อกี้เราสร้างเซสชันไว้แล้วนะครับชื่อเทสนะครับปุ๊บสมมุติเราจะเริ่มทำงานนะครับเราจะเอาไฟล์วิดีโอเข้ามาเนี่ยเราก็ใช้วิธี import นะครับวิดีโอเข้ามานะฮะไฟล์วิดีโอเพราะเดิมมีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับก็ไปไหนฮะอยู่นี่นะครับนะเป็น .mov นะครับเป็นอันนี้เป็น QuickTime Movie เลยก็เปิดปุ๊บมันก็จะถามว่าเริ่มต้นที่ไหน session start หรือ selection หรือ spot นะครับอันนี้ใช้ในกรณีที่ว่าคือข้อดีของ Pro Tool เนี่ยเราสามารถเอาไฟล์วิดีโอที่มากกว่า1ไฟล์เปิดเรียงกันได้แต่ตัดต่อไม่ได้นะแค่เรียงคัดกันเฉยๆชนกันเฉยๆนะครับในกรณีที่เรามีหลายเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราสมมติอันเดียวนะครับ session start มันก็จะถามว่าให้เราไปเก็บเอาไว้ตรงไหนนะครับจะเห็นว่าทุกครั้งทุกขั้นตอนแต่ว่ามันก็จะเลือกให้เราเสร็จเลยว่าให้ไปเก็บไว้ที่ไฟล์นี้นะ
ครับอันนี้ก็คือหมายความว่าหลังจากที่เขา import ไฟล์วิดีโอมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะ extract เสียงที่อยู่ในวิดีโอมาให้เลยนะครับเป็น audio มาให้1 track นะครับก็มันเก็บไว้ใน audio file open นะครับก็ process อันนี้ก็คือเสียงที่ได้มาจากวิดีโอ date นะครับพอเราเปิดมาปุ๊บนะครับมันก็จะมีแค่ track วิดีโอกับ track audio 1 track นะครับเท่านั้นเองทีนี้ไอ้ไฟล์ภาพนะครับเปิดมันไปอยู่อีกจอนึงนะครับนะครับลองลากกลับมาก่อนนะฮะซึ่งไอ้จอเนี้ยเราจะเอาไปถ้าสมมุติว่าเรามีงานภาคเสียงเนี้ยเราจะเอาไปไกด์ให้เพื่อนเรานะครับที่มาทำงานภาคครับอันนี้ก็คือเป็นวิดีโอนะครับเวลาเราจะจัดการเรื่องหน้าต่างเปิดปิดอะไรก็ตามนะครับมาที่ตรงวินโดว์เนี่ยนะครับนะวินโดว์แล้วก็วิดีโอนะครับนะครับจะมีตรงเนี้ยเป็นวิดีโอนะครับพอเราคลิกขวาตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้ไอ้หน้าต่างวิดีโอเราเนี่ยใหญ่ขนาดไหนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราทำงานเสียงนะครับไอ้ไฟล์วิดีโอที่เราใช้สำหรับงานเสียงเนี่ยเป็นแค่ไกด์ก็พอนะครับคือ export มันเนี่ยเอาขนาดเล็กๆอย่างนี้60กว่าเมกเองนะครับคือเราไม่ต้องการใหญ่เราต้องการแค่ว่าตำแหน่งของเสียงที่จะวางอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องการคุณภาพของภาพเพราะสิ่งสุดท้ายที่เราต้องการคือไฟล์เสียงที่เรามิกซ์เสร็จแล้วไปใส่ในพรีเมียร์หรือ Final Cut ไปทำต่อในนั้นแทนนะครับโอเคทีนี้ไอ้ตัวเลขไอ้ไทม์โค้ดที่วิ่งตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้มันเป็นจากที่ของเขาตัดมานะครับ Nate Sophie แต่มันดูภาพทั้ง2จอด้วยกันพร้อมกันไม่ได้ครับวิธีที่45ตรงนี้เราจะเริ่มเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับที่45นะครับ And I was chasing everything and we don't tons and I was chasing everything ครับทีนี้สมมุติว่าตรงนี้เราจะพากเสียงแล้วนะครับเราก็โยนนะครับอันนี้อาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าทำครั้งเดียวแล้วเราเซฟเซสชั่นปุ๊บเปิดมาทุกครั้งมันจะเป็นอย่างนั้นหมดนะครับก็เราก็ต้องใช้วิธีลากไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกให้มันเป็นFit to screen อย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเซฟให้ดูก่อนนะครับแล้วปิดนะครับทีนี้พอเราเปิดเครื่องอีกครั้งปุ๊บนะครับจะเห็นว่ามันก็จะกลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมฮะเราไม่ต้องไปเอาใหม่นะครับสมมติเราควิดตรงนี้ปุ๊บนะฮะเราควิดนะครับแต่ทุกครั้งที่เราเปิดโปรแกรมหลังจากที่เราเซฟแล้วปุ๊บเนี่ยโปรทูมันจะจำหมดเลยว่าหน้าต่างเราเนี่ยไว้ตำแหน่งไหนยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับพอมันเปิดขึ้นมาปุ๊บนะฮะมันก็จะเหมือนเดิมมันเท่ากับว่าเราเซฟไว้ที่วินาทีไหนมันก็ค้างอยู่วินาทีนั้นใช่ไหมใช่ครับสมมุติเราทำงานเนี่ยค้างไว้ที่ตรงเนี้ยแอคชั่นนี้เรากดเซฟปุ๊บเราปิดไฟปุ๊บพอเปิดปุ๊บมันก็จะอยู่ที่ตรงนั้นทำมานะครับโอเคนะครับทีนี้ในส่วนของหน้าต่างโดยทั่วไปนะครับก็จะมีเรื่องย่อขยายก็จะอยู่ริมๆเนี้ยนะครับคิดว่าน่าจะพอเดาๆกันได้นะครับทะเลนะฮะแล้วก็สมมุติอ่ะล่ะทีนี้เวลาเราจะเพิ่มแท็กใหม่สำหรับในการบันทึกเสียงนะครับสมมุติว่าเราจะพากเสียงเนี่ยนะครับเราก็มาที่ตรงแท็กนะครับแล้วก็นิวนะฮะทีนี้โปรแกรมก็จะถามว่าเราจะเอาแท็ก
กี่แท็กพร้อมกันสร้างกี่แท็ก